กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะคะนี่มาไกลเลยจากจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้มาจากว่าที่ร้อยโทปุณกิจนะคะซึ่งบอกว่ารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูบอกว่าอยากจะได้ลายเซ็นค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเซ็นในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นประจำเลยเป็นเรื่องงานนะครับขอให้ท่านผอ.นำไปใช้เลยกันนะครับนะคะเป็นว่าที่ร้อยโทครับปุณกิจด้วยแล้วก็ทุกท่านเนี่ยแหละค่ะส่งจดหมายเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวเข้ามาทำงานทำเกี่ยวกับอะไรลายเซ็นตรงนี้จะได้ส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะเป็นของตัวท่านเองเลยมอบให้เลยครับค่ะนะคะแล้วก็ส่งจดหมายเข้ามาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับลายเซ็นหรือว่าจะเป็นผู้ที่โชคดีก็ตามฝากนิดนึงน้องมวยมียันพระพุทธานจอมราชันท่านที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจนะครับส่งซองเปล่าที่จะแตมจานะซองถึงตัวเองด้วยแล้วผมก็จะส่งให้นะครับหลายท่านเลยระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับพระยันเป็นพระคาถาและหัวใจพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองนะคะที่อยู่ข้างล่างนี้สามารถที่จะส่งเป็นจดหมายเข้ามาได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำโดยเฉพาะรายการสดๆแบบนี้นะคะก็ไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Miracle Channel TV ส่วนใครที่พลาดชมรายการวันนี้โดยเฉพาะเรื่องราวความเข้มข้นของครัวทานะคะก็สามารถติดตามย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand ตรงนี้สามารถที่จะรับชมย้อนหลังกันได้แล้วก็สำหรับท่านไหนที่อาจจะมีเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครที่รับชมรายการก่อนหน้านี้มาเราปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นมาให้เร็วขึ้นแต่ว่าข่าวสารเรื่องราวข้อมูลความครบถ้วนเข้มข้นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกค่ะว่านับจากนี้ไปนี่เชื่อว่าเดี๋ยวทุกๆวันมีเซอร์ไพรส์จากครัวถาแน่นอนนะครับจะเป็นเรื่องราวของตัวเลขบ้างหลายอย่างวันนี้เป็นปีนักษัตริย์ก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าบอกกล่าวกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีเรื่องราวอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์หรือว่าออกแบบลายเซ็นกันเนี่ยก็สามารถที่จะส่ง SMS ส่งมาทาง email address จดหมายหรือว่าอีเมลได้เหมือนกันด้วยแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นเราหรือเปล่าที่เป็นผู้โชคดีนะได้รับหยกแปดเหลี่ยมวันนี้ไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่Facebook Fanpage ของเราเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าrandom ผู้โชคดีกันเลยนะคะไปติดตามกันต่อได้กดไลค์กดถูกใจกันแล้วก็สามารถติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงวันนี้เวลาครัวถ่ายแล้วก็ผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ